คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เรื่องของคดีความครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแกะรอยจนกระทั่งจับกุมตัวในโอปอได้ทองที่เจอเนี่ยยังไม่ครบนะคะเพราะก่อนหน้านี้จำได้ไหมคลิปเก่าที่ตำรวจปีนฝ้าใต้หลังคาตำรวจบอกหลังคาด้านนอกอะนะไอ้ตัวนอกตัวบ้านตำรวจบอกเฮ้ยยังไม่ครบที่ขายไปประมาณ 300,000 บาทยังได้กลับมาไม่หมดซ่อนทองเอาไว้ที่ไหนอันนี้คือจุดเดิมล่าสุดมีอีก2จุดค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นแล้วก็ไปเจอทองจุดที่2ที่ตำรวจไปเจอเป็นฝ้าเพดานห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนของเจ้าตัวและเห็นบอกว่าเจอซ่อนอยู่ทั้งหมด3เส้นอันนี้ได้กี่เส้น2เส้น3เส้นนี่3เส้นนี่3เส้นเท่าไหร่เอาหยิบมาเดี๋ยวก็หยิบมาดูเลยบ่3เส้นอ่ะ3อันเนาะอันนี้3อ่ะพอแล้วเลยกันนะมีเส้นนี้ได้ยังหรือได้ยังมันต้องมีไหมเดี๋ยวก่อนนี่แหละเอามาเซลฟี่เลยไปนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วถามว่าทำไมวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงต้องเปิดปฏิบัติการในการล่าทองจากโอปอที่เอาไปซุกไปซ่อนเพราะวันนี้เองทางด้านผู้กำกับสภ.แม่ปิงฮะให้ข้อมูลว่านักขณะนี้ทองที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านของโอปอทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าได้มาประมาณ23เส้นรวมแล้วประมาณสัก70บาทส่วนอีก10บาทเนี่ยทางด้านของโอปอเอาไปตระเวนขายฝากคือไปจำนำตามร้านต่างๆแล้วเป็นที่เรียบร้อยรวมแล้วณขณะนี้ทองที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บเอาไว้คือ80บาทนะฮะคุณผู้ชมแต่ร้านทองบอกวันนี้ยังได้ทองกลับมาไม่ครบเลยไม่รู้ว่าทางด้านของโอปอเอาทองไปซ่อนไว้ที่ไหนเท่านั้นยังไม่พอวันนี้เองทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามแงะปากโอปอฮะคุณผู้ชมว่าเอาทองไปซ่อนไว้ไหนอีกเพราะวันนั้นวันแรกที่จับได้รับสารภาพแค่ใต้บันไดคุณผู้ชมฮะหลักฐานสำคัญคือโทรศัพท์มือถือของโอปอนอกจากแผนแล้วว่าจะต้องทำเป็นแผน B เป็นขั้นเป็นตอนไปเจอยังไงจุดพักอยู่ตรงไหนแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอข้อมูลทองโดนน้ำมันแก๊สโซฮอแบบนี้ อยู่ในพันทิปมะฮะคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอประวัติการค้นหาการเซิร์ชดูคุณผู้ชมลองดูนะทองโดนน้ำมันแก๊สโซฮอเป็นยังไงบ้างทองโดนน้ำมันใครใส่ทองอาบน้ำหรือใส่นอนบ้านทองโดนฝนคือค้นหาหมดเลยอะว่าถ้าทองโดนอะไรพวกนี้มันจะสึกกร่อนไปหมดไหมนี่ค่ะหาเยอะมากอันนี้คือเหตุการณ์ประมาณช่วงวันจันทร์นะคะร้านทองปิดกี่โมงน้ำหนักทองรู้จักน้ำหนักทองไทยร้านทองมีสิทธิ์จะไม่รับซื้อทองไหมครับแล้วก็ค้นหาร้านทองที่อยู่ในละแวกใกล้บ้านคุณผู้ชมเคยหาใช่ไหมร้านอาหารใกล้ฉันอะโอ้ร้านกาแฟใกล้ฉันปั๊มน้ำมันใกล้ฉันมันก็จะขึ้นมาหมดเลยก็จะขึ้นให้รู้ว่าแถวบ้านมีร้านทองร้านไหนบ้างก็ค้นหาข้อมูลละเอียดพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อตำรวจกำลังสงสัยว่าทองมันครบหรือยังแล้วพอมีข้อมูลการค้นหาที่บอกทองทำปฏิกิริยากับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ไหมวันนี้เห็นบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแงะถังค่ะไอ้ถังที่เราเติมน้ำมันรถอ่ะนี่คือรถของโอปอนะคะยังจอดอยู่ที่โรงพักวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เลยค้นรถของโอปอโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ยังอยู่ด้านในไขควงครีมปากนกแก้วคัตเตอร์อาวุธมีดแล้วก็ตรวจโดยละเอียดในรถยังไม่พบทองคำเพิ่มเติมแต่เห็นบอกว่าตำรวจไปส่องตรงถังน้ำมันค่ะเจ้าหน้าที่เปิดฝาถังแล้วเอาไฟฉายส่องดูตรงนี้เลยเพราะถ้าบอกว่าทองโดนแก๊สโซฮอล์ได้ไหมรถคันนี้เติมแก๊สโซฮอล์ได้นะคะ oh. แต่พอเจ้าหน้าที่แงะถังอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ฝาถังน้ำมันดูเนี่ยคือถ้าถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้ใส่ทีละเส้นก็ใส่ได้ก็เส้นทองมันเล็กนิดเดียว แต่คำถามคือเอาออกยังไงอะถ้าใส่เข้าไปแล้วอะก็ถ้าเข้าไปถ้าพ้นคุกออกมาก็ต้องผ่าถังออกอย่างเดียวเลยฮะโอ้เหรอคะใช่เพราะถังน้ำมันมันอยู่ในตัวรถนะฮะคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณเคยไหมล่ะน้ำเข้าเครื่องอะมันต้องผ่าเครื่องออกหมดเลยแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะทำไมเขาถึงบอกว่าโอปอถึงเซิร์ชทองโดนแก๊สโซฮอลได้ไหมคุณผู้ชมฮะเห็นตรงฝาถังไหม
ฝาถังรถสีเขียวๆเมื่อกี้นี้ทีมงานเราเปิดภาพแล้วหยุดภาพหน่อยเพราะฝาถังเป็นการเติมรถน้ำมันนี่เห็นไหมสีเขียวๆแก๊สโซฮอล95ตำรวจก็เลยบอกอ้าวถ้าทองโดนแก๊สโซฮอลจะเป็นอะไรไหมหรือทองที่เหลือโอปอจะใส่เอาไว้ในถังน้ำมันรถหรือไม่วันนี้ตรวจเช็คนะฮะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องส่งเข้าศูนย์เพื่อเช็คอย่างละเอียดอีกทีนึงนอกจากนี้ยังไปเจอหลักฐานอีกอย่างนึงค่ะเป็นสลิปจากตู้ ATM ของธนาคารระบุชื่อคนฝากคือโอปอนะคะเป็นการฝากเงินวันที่8กรกฎาคมหลังจากขายทองแล้วเป็นเงินที่ฝากเข้าไปเนี่ย 70,000 บาทคือวันนั้นตระเวนขายทองหลายร้านได้มาทั้งหมด 300,000 ก็โอนให้พ่อให้แม่แล้วก็ฝากเงินเข้าบัญชีของเจ้าตัวเองคุณผู้ชมตอนนี้คือหลักฐานต่างๆกำลังค้นหากันอยู่ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีการเยียวยาต่างๆเองเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวของทางฝั่งโอปอน่าจะมีการพูดคุยกับทางด้านของครอบครัวคนตายอีกครั้งหนึ่งว่าจะชดใช้เยียวยาเขายังไงก็ทิ้งท้ายนะคะวันนี้สั้นๆเลยภาพใน TikTok ของคุณสุภัตราแฟนสาวของคนตายที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะแต่งงานกันคุณผู้ชมเห็นบอกลงข้อความอาลัยขอให้พี่ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพี่จะอยู่ในใจหนูตลอดไปโจรใจร้ายมันมาพรากชีวิตพี่จากหนูไปตลอดกาลออก5ปีอ่ะก็เลยมีแพลนกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันคุณสุเทพเองจริงๆแกกำลังหาซื้อที่อยู่นะครับบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ที่ดอยสะเก็ดใช่ไหมและเดี๋ยวก็จะอยู่ด้วยกันโอ้โหสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับกุมตัวโอปอไปไว้ได้เพราะถ้าตำรวจเชียงใหม่ทำงานช้าแค่24ชั่วโมงคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้เองทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดบุตรเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆถ้าตำรวจที่เชียงใหม่ไม่ร่วมกันปฏิบัติการคุณผู้ชมฮะนี่คือข้อมูลโทรศัพท์มือถือของโอปอนอกจากแผนแล้วนอกจากเซิร์ชหาร้านทองแล้วโอปอซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมหลบหนีตามแพลนที่เขาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ไปกรุงเทพต่อจากกรุงเทพไปโอซาก้าที่ญี่ปุ่นแล้วตั๋วเครื่องบินทั้งหมดถูกจองและซื้อโอนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมที่จะไปต่างประเทศแล้วเดินทางวันที่9กรกฎาคมออกจากเชียงใหม่3ทุ่ม10นาทีแล้วมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอน4ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นรอต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิตีหนึ่งเพื่อจะไปโอซาก้าถ้าหลุดออกไปได้ไม่ได้จับภายในวันนั้นวันนี้ก็คงจะไม่ได้คนร้ายที่ชื่อว่าโอปอแน่นอนค่ะกลับมาตรงนี้ดีกว่าคือหลายคนบอกว่าก็เก่งนะก็วางแผนทั้งหมดเอาไว้ได้อายุ26ปีนะคะแต่ว่าจิตใจมันเหี้ยมเกินมนุษย์มนาเกินไปอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.